โอเคสวัสดียามบ่ายสองยี่สิบเก้าก็วันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะไปดูที่ที่คลองสี่กันครับขี่ไปดูช่างเขาทำงานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันนะน้ำมันเหลือเม็ดเดียวก็ปีแปดห้าก็มีอยู่ปั๊มปตท.ใหญ่ที่คลองสี่อย่างเดียวเลยนะก็เดี๋ยวขี่ไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่กันว่าเป็นยังไงบ้างเขาทำไปถึงไหนแล้วดูนิดหน่อยโหแต่แดดร้อนเหลือเกินก็เป็นการลองโชคใหม่ด้วยนะนี่ขี่คนเดียวรู้สึกว่าตอนนี้นะผมคลายจาก14คลิกกับถอยลงมาเหลือ12คลิกนะเพราะว่ารีบาวมันเยอะไปแล้วมันลงไม่ทันมันก็จะกลายเป็นรถสับ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 แต่ตอนนี้พอขี่คนเดียวก็โอเคครับก็ผมว่ากำลังสปอร์ตสปอร์ตอยู่คือไม่ได้แข็งจนตึงตังจนจุกนะแล้วก็ไม่ได้ย้วยนะฮะกำลังดีกำลังดีรู้สึกสปริงผมจะเอาลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ปรับดีบาวอยู่ที่14คลิกเอ้ย12คลิกแล้วเนี่ยครับขี่ลูดนิ่มๆเลยหลังนิ่มมากนิ่มจนรู้สึกว่าหน้าแม่งเด้งอ่ะพอหลังมันนิ่งลูกหน้ามันจะดูเด้งๆเดี๋ยวผมเอาคิ้วขึ้นอ่ะเฮ้ยโอ้โหอีแย้วเหรอไม่ได้มองรถของเบรกก็เมื่อเช้าขี่ไปรถอยู่ๆเป็นเหมือนมันนั้นเลยที่เหมือนน้ำเข้าเลยแต่วันนี้ไม่ใช่เป็นว่ากล่องใส่ไฟกล่องจูนน้ำมันหลุดนะฮะมันก็เลยขับ E85 ไม่ได้มันก็ท่วมบุบขี่ได้บุบแล้วก็ดับก็จอดเอ๊ะเป็นอะไรวะดีสังเกตเห็นว่าไอ้ไฟที่ LED กล่องจุ่มน้ำมันไม่ติดนะก็เลยเราอยู่บล็อกเราแทบไม่ต้องไขน็อตเลยนะแบบไม่เคยใส่น็อตแล้วดีกว่าอยู่บล็อกผมเอาไว้ถอดได้ต่อเหมือก็ถอดมาแล้วใส่ไฟหลุดมันตึงไปนิดนึงเหมือนรถว่าพอใส่โช๊คเตี้ยลงแล้วมันไปดึงกันอะมันไปดึงกันยังไงก็ไม่รู้สายเลยหลุดดีที่ว่าผมพันไว้ไม่แน่นไงมันเลยหลุดแบบไม่ขาดนะถ้าหลุดมาก็พันได้โอเคโชคดีไปไม่งั้นนะงามไส้เลยก็ใส่แล้วก็วิ่งได้ปกติส่วนโชคผมว่าซ้อน2นุ่มมากโอเคเลยนี่ผมตั้งไว้ให้สำหรับซ้อน2นะเพราะว่าแฟนผมโอ้โหบอกไส้แตกอะโชคเดิมก็ไส้แตกเปลี่ยนเป็นโชคไอตัวเก่าผมอะของโอเคดีก็ไส้แตกนะปรับยังไงก็ไม่ค่อยนุ่มนะก็มันก็นุ่มระดับดีกว่าโชคเดิมแต่มันก็ยังรู้สึกว่าไส้แตกอยู่ดีแต่พอมาวันนี้แฟนผมบอกอย่างนี้สินั่งแล้วไม่รู้สึกว่าไส้จะแตกผมก็โอเคงั้นก็ปรับเวทเซตติ้งเท่านี้แหละเพราะว่า2คนขี่สบายๆแต่พอเนื่องจากมันเตี้ยลงเนาะใต้ท้องมันก็จะติดลูกระนาดนิดหน่อยครับเวลาขึ้นแต่ก็ค่อยๆหยอดเอาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเราค่อยๆหยอดเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนไปเติมน้ำมันก่อนฮะลงไปมีทางเข้าก็ตรงปั๊มน้ำมันที่จริงเราเลาะข้างหลังได้ไง
เดี๋ยวต้องไปหาทางเข้าน่าจะมีนะเออเติมน้ำมันก่อนก็พอขี่คนเดียวก็จะรู้สึกตึงๆต่างๆนิดหน่อยอ่ะแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเออออกแนวสปอร์ตสปอร์ตแต่ก็ไม่จุกครับไม่จุกบอกเลยว่าไม่จุกท้องเลยดีเบากำลังดีครับใช้งานจริงอยู่ประมาณ10 ถึง 14เนี่ยผมว่ากำลังดีนะปรับสปริงลงมา1นิ้วอะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเติมนี่ก็ได้จอดนี่ก็โอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนเนาะค่อยว่ากันรอก่อนฮะโอ้ร้อนมีถนนไหนไปทั้งหลังได้มั้ยตรงนี้พี่เกียจข้ามถนนตรงนี้จังดีนะมีตังติดตัวมาด้วยวันนี้กระเป๋าเสียมาเลยนะใต้บ่อแม่งร้อนเกินนี่กระบอกกันน้ำอย่างแพงเลยนะของดูกาตี้เลยนะก็เล่นเอาเสียโฉมเลยกระเป๋าเดี๋ยวต้องหาอะไรมาลองใต้บอร์ดในยูบ็อกซ์แล้วมันร้อนเกินก็พอมีน้ำมันอยู่นี่หน่อยโชคดีที่เราออกมาปุ๊บแดดล่มเลยเดี๋ยวแบงค์พันเดี๋ยวแบงค์พันแล้วเนี่ย E85 เต็มถังครับก็200บาท 9.785 ลิตรนะเดี๋ยวรีทิป B ก่อนคิดตังกันช้าจังครับโอ้รถเสียงดังวะไปกันครับดูกันต่ออากาศค่อนข้างร้อนนะ37องศาเออมีรถใหญ่นำทางไว้เดี๋ยวเราตามรถใหญ่ไปนี่แหละคือข้ามถนนตรงนี้ยากมันเป็นไฟแดงออกมาปุ๊บแล้วข้ามเลยมันข้ามยากนะให้รถใหญ่เขานำจริงเออย้อนเข้าวัดตรงนี้ก็ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าอันตรายเดี๋ยวตรงไปทางข้างหน้าแล้วกัน
ีทางโล่งพอดีนะเนี่ยข้างหน้ามันก็เป็นไฟแดงแล้วพอรถออกมาจากไฟแดงเราก็ต้องรอนานเลยรับลมนิดนะโอ้ไม่ช่วยเลยชิวมันปัดลมทิ้งหมดเลยนะส่วนความสวยงามผมก็ไม่รู้นะสีไหนสวยแต่ผมชอบสีออกเขียวๆก็เลยเอาสีเนี้ยสีเขียวในโตผมว่ามันก็สวยดีนะก็ดูน่าใช้ดีครับดูรถเอี่ยมดีดูรถคลีนนะแล้วก็ส่วนท่านั่งเนี่ยครับถ้ามุมกล้องเห็นเนาะน่าจะเห็นตรงมือผมอะทุกทีผมน้ำหนักมันจะลงไปที่ง่ามมือเนี่ยแต่เนี่ยอันนี้ผมทิ้งน้ำหนักไปที่ตูดได้เต็มที่เลยมือไม่ได้ดันเท่าไหร่เลยแต่ก็อันตรายนะครับพอท้ายหน้าแบบหน้ากับท้ายมันเสมอกันเงี้ยมันจะทำให้หน้าสายง่ายขึ้นอีกครับเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองปล่อยมือดูนะว่าหน้าจะสายมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าน้ำหนักมันลงท้ายรถแล้วคราวนี้หน้ารถมันก็จะน่าจะสายง่ายขึ้นเวลาเจอหลุมเจออะไรแล้วสะบัดนี่ก็จะน่ากลัวนะจะน่ากลัวกว่าหน้าจิกนะหน้าจิกพื้นตูดโด่งนี่จะไม่ค่อยสะบัดแล้วเพราะน้ำหนักมันทีไปข้างหน้าร้อนเลยใจฮะร้อนเลยใจโอ้เหงื่อออกจนโดนลมแล้วเย็นเลยร้อนจริงๆโอ้ยกระบะไม่มีรถหลังเด้อโอเคขี่ได้ชิวๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกล้าซัดเท่าไหร่ชอบเจอแต่รถตัดหน้านะก็เบาๆไว้ก่อนดีกว่าครับอยู่ประมาณ110รอบอยู่ที่ 6,500 รอบนะครับคือผมสังเกตไมค์ใน GoPro นะโอ้โหแข็งเป็นบ้าเลยวิ่งไป103แล้วยังไม่ถึง110เลยคือแบบจะแข่งไปไหนเนี่ยคงแข่งหน้าดูเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูตรงคอสะพานนี่จะจุกไหมโอ้แต่ว่าจะไม่เบรกซะหน่อยเราต้องเบรกนะเนี่ยอึ๊กหน้ากระแทกมากกว่าหลังแล้วนะท่านนี้ก็4,700ที่เสียไปถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับจริงๆมันจะมีตัวท็อปที่ว่ามีปรับคอมเพรสชันได้นะฮะก็จะ 6,900 บาทแต่ 6,900 ผมมองว่าไม่ได้ใช้อ่ะผมไม่ได้ไปแข่งในสนามอ่ะผมเลยคิดว่าเดี๋ยวไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวไปซอยนู้นเนาะซอยนี้ก็ทำท่อเดี๋ยวไปซอยนะฮะซอยนี้แล้วกันก็ผมว่า 4,700 ก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ครับเราใช้งานทั่วไปขี่ไปทำงานเนาะเราก็แค่ต้องการอะไรเนี่ยครับถ้าทดสอบก็ต้องมาทดสอบถนนแบบนี้นะฮะโอ้สบายครับไม่จุกครับเลยที่เราเลยแล้วหมดแต่หมูโอ้ไม่อยากลงไปน้ำขี้โคลนนะขี้โคลนไม่อยากลงเลยไปทางไหนดีวะเรารอไปข้างๆอ่ะไม่อยากเลยพึ่งรถพึ่งล้างเพื่อนโอ้โหก็โดนต้นไม้ถากอยู่ดีแหมเอ้ยแล้วน่าจะพอได้นะโอ้ก็ถึงที่แล้วนะพี่นันไม่อยู่แล้ว
โอ้สนุกสนุกโอเคเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนโอเคก็มาดูกันคร่าวๆเนาะก็แดดร้อนไม่อยากเดินด้วยแฉะเละก็เนี่ยครับพอเริ่มทำแล้วนี่ก็จะเป็นบ้านพักคนงานนะตรงนู้นที่เห็นแมคโครก็จะแบบเขามาทำท่อทำถนนพอดีเลยที่ผมก็เลยจะมีถนนซีเมนต์พอดีเลยก็โชคดีเลยครับกำลังปลูกบ้านแล้วก็มีถนนพอดีโอเคดูแค่นี้แหละไม่รู้จะให้ดูอะไรนะก็เขาทำงานกันอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูต่อตะกี้รถดูโอ้โหขูดมาซะมันไหวไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้ไม้เนี่ยมันดีดคือผมไม่อยากมาเลยนี่ต้นไม้นี่มันแข็งนะโอ้โหโอ้โหดีดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเป็นรอยไม่ใช่หรอกกลัวรถเปื้อน โอเคตอนนี้เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ก็ไม่มีอะไรละเอาขี้โคลนออกก่อนโอ้แดดร้อนโอ้ก็ตรงนี้ก็ร้อนนะฮะโอ้เปื้อนมันเลยเดี๋ยวเราไปซื้อน็อตกันดีกว่าแล้วกลับบ้านนะนี่แค่นี้แหละภารกิจวันนี้พอดีเดี๋ยวผมจะทำตัวกดโชคนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำมันโชคหน้าก็ต้องสร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมาก่อนเราไปซื้อตรงไหนดีวะซื้อนิ่นทองหรือเปล่าไม่ต้องอ้อมไปถึงนู้นนี่อย่างยิ่งร้านนี้ก็มีขายนั่นแหละร้านประจำเลยอ่ะขี่มาให้ล้อเล่นแล้วงั้นอ่ะโอ้จะเป็นลมนะไม่ใส่เสื้อก็ไม่ไหวนะครับขอลดชิลลงนิดนึงแล้วกันโอ้แป๊บนึงมีเสียงลมหน่อยนะคือ37องศามานี่ขี่รถตากแดดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้เอ็นแม็กซ์นี่ทอดดังไม่ใช่ทอดเดิมทอดผาวะเนี่ยทอดดังจังอึ๊บโอ้ยแต่จริงชกหน้ามันก็ยังพอได้นะครับแต่ที่มันดูไม่ค่อยหนึบเพราะว่าน้ำมันชกผมเป็นเบอร์15นะไม่ใช่เบอร์20เหมือนชาวบ้านเขามันก็เลยดูแบบนุ่มๆเหมือนรถทั่วไปแต่จริงก็ดีนะแต่ความเร็วสูงมันไม่ดีมันจะเห็นเลยมันย้อยครับมันจะหยุมหยุมหยุมเลยนะไหนก็ใช้ไปก่อนก็ได้มั้งเพิ่งเท่าไหร่เองหมื่นกว่าโลเองมันต้องเปลี่ยนทุกกี่หมื่นโลไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่าเพิ่งหาเรื่องทำเลยเหนื่อยแล้วตอนนี้ถ้างั้นเครื่องมือก็ยังไม่ต้องทำสิเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปบ้านสวนแล้วไปซ่อมเครื่องตัดหญ้าอีกนะเก็บแรงไว้ก่อนดีกว่าทำอะไรทั้งหมดเดี๋ยวหมดแรงมีอะไรกินแถวนี้เย็นๆไหมเนี่ยเปิดชิวก่อนเสียงดังเฮ้ยโอ้โหเนี่ยไหมพอขับไวปุ๊บแม่งเจอรถแต่รถอย่างเงี้ยขี้อะไรวะเนี่ยฮะมองไม่เห็นรถกูไงวะเดี๋ยวจะเอาธงชาติไทยปักตรงแม่งหลังรถเนี่ยรู้ดิมันจะเห็นไหมดีไหมเป็นไรช่วงนี้เป็นอะไรรถตัดหน้าจังเลยไม่เข้าใจก็เลยต้องขี่อย่างระมัดระวังนะโอ้โหสาวสาวสาวเบลอเลยฮะ
ข้างในแป๊มแดดแดดเลียขาครับเลียแผลบๆเลยกางเกงขาสั้นมาด้วย30วิแน่เลยเป็นของเราโชว์อ้าวเฮ้ยเท่าไหร่25วิเหรอหูน้อยจังไปฮะโอ้โหเปิดสไลเซอร์ดีกว่าไหมเอออีกเฮ้ยชั่วหน่อยโอ้โหเหมือนใส่แว่นดำแล้วก็ระบายความร้อนในหน้ากากได้ด้วยอาจจะมีเสียงลมหน่อยนะไม่เป็นไรนะฟังเสียงธรรมชาติไปบ้างเออเปิดหมวกแล้วเปิดซันเดี๋ยวเราค่อยๆไปตรงนี้เป็นสถานีตำรวจภูธรภูคดนะภูธรหรอวะแต่มันภูคดอ่ะไอ้ครั้งที่ผมโดนมอเตอร์ไซค์ชนรถนะรถยนต์นะก็ออกมาที่นี่แล้วครับสำนักแต่งรถก็มีนะแถวนี้โอ้ยอะไรครับวันนี้วันอะไรวันเสาร์มั้ยรถค่อนข้างว่าไหวนะขนาดนี่ขนาดในซอยเล็กเถอะบ้านร้อนจนง่วงครับแหมต้องไปหาอะไรกินสักหน่อยนะเดี๋ยวเราเดินไปซื้ออะไรกินกันดีกว่าไม่ใช่เดินสิต้องขี่เนาะขี่ซื้อน้ำโหซื้อก็ไม่ได้ผมป้าอยู่ข้างล่างนะไม่ควรจะซื้ออะไรทั้งนั้นนะฮะก็กลับบ้านแล้วกันเฮ้ยโรงเรียนโชคชัยอันนี้คือหมวกกันน็อกใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นหมวกกันแดดมากกว่านะไม่ได้ชนะเอาเอาลงซะแล้วเขาคงเขินโอ้โหไม่ต้องเขินหรอกมาไกลขนาดนี้แล้วสถานีใหญ่มากเลยนะเหมือนแบบเจ้าของที่คงขุดดินขายแถวนี้ผมหมู่บ้านแถวนี้แล้วก็คงนานมากแล้วครับตอนนี้ก็กลายเป็นสระลึกแน่นอนไม่รู้อะไรมันหลอกตาผมตอนนี้ว่าไม่แน่ใจว่าชิวหรือว่าไอตัวซันไลเซอร์นะมันหลอกตานะครับน่าจะชิวนะชิวมันมีคลื่นนิดนึงมันมีคลื่นๆตรงรอยต่อคือผมเข้าใจว่าชิวเนี้ยมันน่าจะแบบใช้มือทำนะองดัดด้วยความร้อนหรือใช้ไอคลิกอ่ะแล้วก็ใช้ชิวเดิมท่าอ่ะแล้วมันจะมีรอยต่อของชิวเดิมกับตัวที่เพิ่มนะมันจะมีคลื่นมันจะไม่เรียบเนียนนะนั่นแหละก็ทำให้หลอกตานิดๆจริงๆก็น่าทำเองนะแผ่นไอคลิกแผ่นหนึ่งแผ่นละ 2,000 กว่าบาททำชิวอย่างเงี้ยได้สักกี่อันมั้งเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า10อันน่ะได้โคตรเยอะเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะน่าทำเองนะเนี่ยจริงๆทำเองก็ทำได้คงไม่เสียเวลาลงทุนขนาดนั้นเนาะซื้อเขาง่ายสุดไอ้ไอ้คนตะกี้มันกลิ่นเหล้าหึงเลยวะใช่ป่าววะคงไม่น่าใช่กลิ่นมันหึงเลยนะตะกี้โอเคถึงบ้านแล้วก็ไปดู
ไปทดสอบโชว์กันเล็กๆน้อยๆนะพอของปากของคอในช่วงย้ายความเร็วประมาณ100ครับที่ใช้งานนะ80 100อะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคครับนุ่มระดับหนึ่งเลยเอ้ยโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูครับโอ้โหมือแดงอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยที่บอกว่ามันช้ำไม่หมดอะดูดีแดงเลยอะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแดงเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ